าพูดคุยกันนะครับกับคุณธีรวุฒิกานิภากูลจาก CTS CIMB ประเทศไทยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับเวลาขึ้นก็ขึ้นแรงนะฮะลงมาเนี่ยลงมาแรงเช่นกันเผลอแป๊บเดียวเนี่ยจะลงมาแตะ 1,300 แล้วนะฮะเกิดอะไรขึ้นในช่วงนี้ตลาดกังวลอะไรกันครับจริงๆจะบอกว่าตัวตลาดเนี่ยก็อาจจะเสียโมเมนตัมนะครับจริงๆตั้งแต่หลุด 1,380 ข้างบนรอบแรกเนี่ยจริงมันเป็นสัญญาณเตือนนะฮะแล้วก็ลงมาแตะ 1,350 ครั้งนึงแล้วก็เด้งกลับก็ไม่กลับไม่สามารถทำนิวไฮขึ้นไปได้จริงๆโดยหลักการในทางกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยเราเชื่อว่าตลาดมันเริ่มหมดโมเมนตัมทีนี้เนี่ยเมื่อวานก็เป็นการตอกย้ำกระแสว่าตลาดมันอาจจะเสียโมเมนตัมไปเรื่องของการปรับตัวเลข GDP แล้วพร้อมใจกันปรับทั้งโลกนะฮะไม่ใช่แค่ประเทศไทยกนง.ที่ปรับเพิ่มการคาดการณ์การติดลบของ GDP ลงไปนะครับ IMF ก็ปรับลบเศรษฐกิจโลกของไทยเองก็ปรับติดลบมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนักทุนเนี่ยใจในมุมมองของนักทุนเองส่วนใหญ่ก็มองว่าเศรษฐกิจไม่ดีอยู่แล้วนะครับตัวเลขไตรมาสที่2ก็จะออกมาไม่ดีพอเจอเรื่องภาพใหญ่ที่ทุกคนผมกระแสว่าตัวเลขเศรษฐกิจแย่ๆเนี่ยทุกคนก็เลยจะต้องขายหุ้นทิ้งขายทำกำไรขายขาดทุนอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งก็เลยกดดันให้อินเด็กซ์เนี่ยหลุดแนวแนวรับตรงขีดเส้นยาววันนี้นะซึ่ง 1,330 จุดตรงนี้เนี่ยจริงๆไม่ดีเพราะว่ามันหลุดเส้นค่าเฉลี่ย50วันซึ่งปกติคนที่ใช้ในการเทรดระยะสั้นเนี่ยเขาจะดูตัวนี้ไว้ว่าถ้ากระแสการเก็งกำไรยังแข็งแรงเนี่ยจะต้องไม่หลุดต่ำกว่าเส้น50วันนะฮะเพราะนั้นเนี่ยพอการหลุดลงมาปุ๊บอย่างนี้เนี่ยคนที่เล่นเก็งกำไรก็จะต้องขายทัดล้อออกมาส่วนคนที่อยากจะซื้อเนี่ยเดิมเนี่ยถ้าเกิดอยากจะซื้อขายทิ้งไปแล้ว1,400หรืออะไรเนี่ยก็ไม่กล้าซื้อละเพราะถ้าหลุดตรงนี้ก็ไม่มั่นใจว่าอาจจะต้องไปรอแต่1,280ไหมอะไรอย่างนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยระยะสั้นก็เลยทำให้ตลาดขาดปัจจัยหนุนละมีแต่ปัจจัยลบเข้ามาครอบงำนะครับเพราะนั้นนักทุนเนี่ยในแง่ของคำแนะนำเราก็เชื่อว่าอาจจะต้องรอชะลอออกไปนิดนึงในแง่ของการเข้าซื้ออาจจะรอจังหวะแถว1,300ถึง1,280จุดซึ่งเราคิดว่าจะเป็นจุดเข้าซื้อรอบใหม่ที่อาจจะมีความเสี่ยงไม่สูงนะครับตรงนี้เนี่ยในทีมหลายคนก็บอกก็ซื้อได้แต่ก็อาจจะต้องยอมรับว่ามันอาจจะมีการลงได้สัก 10-20 จุดอะไรนะครับครับตอนนี้แนวรับแรกให้ไว้ 1,300 นะฮะแนวรับถัดไป 1,280 นะครับใช่ครับผมครับแนวรับช่วงนี้ดูว่าจะรับอยู่ไหมครับรอบนี้ผมคิดว่าถ้าเรายังไม่เห็นการพุ่งขึ้นของผู้ติดเชื้อในเมืองไทยเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เราจะยังสเตเบิลอยู่นะครับแล้วอีกส่วนนึงก็คือมาตรการช็อตเซลล์ที่ทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะยังขยายต่อไปคือป้องกันการช็อตเซลให้ช่องชัดที่เป็นอัพทิกเนี่ยมันก็มีส่วนช่วยให้การลงทุนของอินเด็กซ์เนี่ยมันจะไม่ลงแบบ100จุด660จุดอะไรเงี้ยจะยากนะอย่างมากก็คือ 30-40 จุดเพราะว่าการช็อตเซลโดยที่ไม่มีหุ้นเนี่ยทำได้ยากขึ้นนะครับตรงเนี้ยเราคิดว่าทำให้ระยะสั้นเนี่ย 1,380 เนี่ยน่าจะเป็นโซนที่น่าจะสามารถยืนได้ครับเดี๋ยวลองมาวางกลยุทธ์กันหน่อยครับตอนนี้ถ้าคนที่ยังไม่มีหุ้นอย่างที่แนะนำไปก็คือรอแบ่งซื้อนะครับที่ 1,280 ตรงนี้อาจจะไม่ได้ต้องเข้าไปทั้งหมดของเงินที่มีอยู่นะครับทยอยแบ่งไปนะครับใช่ครับผมเราคิดว่ายังมีโอกาสในการที่หุ้นเนี่ยอาจจะซึมลงนะครับครับส่วนคนที่มีหุ้นอยู่ครับตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่ายังขาดทุนหรือว่าขายไม่ทันแนะนำยังไงครับผมคิดว่าต้องเลือกดูนะครับถ้าเป็นหุ้นกลุ่มที่เป็นหุ้นพื้นฐานขนาดใหญ่ตอนนี้เราเชื่อว่าถ้าจะรีบาวกลุ่มนี้จะรีบาวก่อนครับส่วนที่เป็นหุ้นเก็งกำไรขนาดเล็กที่เล่นกันทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมากลุ่มนี้อาจจะต้องคัดรอโดยธรรมชาติเพราะว่าเวลาที่ตลาดแย่ลงเนี่ยหุ้นขนาดเล็กเนี่ยจะลงแรงนะครับเพราะนั้นเป็นหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยลงนำมาแล้วเพราะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปคัดรอในหุ้นขนาดใหญ่พื้นฐานดีครับแต่ถ้าหุ้นเก็งกำไรขนาดเล็กเราแนะนำให้อาจจะต้องสต็อปลอสไปก่อนครับถ้าลงมาครับแถว1,300อยากจะกลับเข้าไปซื้อมองกลุ่มไหนน่าสนใจบ้างครับผมเชื่อว่ากลุ่มที่จริงๆ valuation ถูกแต่ว่าถูกกระทบจากปัจจัยแวดล้อมอย่างกลุ่มธนาคารเนี่ยที่เมื่อสุกที่แล้วที่ธนาคารแห่งประเทศไทยออกคำสั่งงดจ่ายเงินผลระหว่างการน่าสนใจเหตุผลจริงๆเศรษฐกิจเนี่ยก็แย่อย่างที่เรารู้กันนะครับแต่ว่าแบงก์ชาติเนี่ยสั่งให้เพื่อให้ธนาคารเนี่ยมีความพร้อมมีความมั่นคงนะไม่ได้เป็นการซิกแนลว่าโอ้เศรษฐกิจมันแย่จนระบบธนาคารต้องมีปัญหานะครับแต่นักทุนเนี่ยไปตีความเป็นเชิงลบเนกาทีฟหุ้นก็เลยลงปรับตัวลดลงเพิ่มขึ้นอีกจากที่ลงมาก่อนหน้านี้แต่เพราะเราเชื่อกลุ่มแบงก์น่าสนใจโดยเฉพาะอย่าง BBL เนี่ยมีความมั่นคงเรื่องของเงินกองทุนมากที่สุดธนาคารหนึ่งเลยแล้วก็มีสัดส่วนการปล่อย SME น้อยซึ่งน่าจะเป็นกลุ่มที่เสียหายเยอะที่สุดจากโควิดนะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าตัวเลือกที่น่าเหมาะสมเนี่ยและปลอดภัยเนี่ยมองว่าจะเป็น BBL นะครับครับแบงก์ใหญ่ตัวอื่นน่าห่วงไหมครับทั้ง KBank KTB หรือว่า SCB ครับคือถ้ามองในฐานทุนเนี่ยแบงก์ขนาดใหญ่ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามองในโครงสร้างหนี้สินเนี่ยอย่าง KBank KTB PMB พวกเนี้ยจะมีฐาน SME เยอะซึ่งมีโอกาสที่อาจต้องมีการตั้งสำรองในกรณีที่
ผ่านพ้นช่วงมาตรการช่วยเหลือจากแบงก์ชาติที่ให้ลูกหนี้พักชำระหนี้ในชั่วคราวในพวกนี้ไปนะครับเพราะกลุ่มนั้นเนี่ยอาจจะตกใจในช่วงที่ประกาศว่าต้องตั้งสำรองสูงหน่อยนะครับแต่ถ้าเราเลื่อนจริงถ้าลองจาก TBL เราเชื่อว่า SCB จะเป็นตัวเลือกที่รองลงมาถ้าสนใจเหตุผลเพราะว่าเขาเนี่ยขายประกันซึ่งได้ประกันไทยไลฟ์นิวยอร์กไลฟ์ไปปีที่แล้วเนี่ยมีเงินสดเหลืออยู่นะแล้วจะเอามาซื้อหุ้นคืนก็งดไปแต่ว่าเงินสดกองทุนสำรองก็จะยิ่งสูงแต่ถ้าเกิดเศรษฐกิจไม่ได้พังเหมือนที่ทุกคนกลัวมากเราคิดว่าอาจจะมีการปันผลพิเศษออกมาในอนาคตเพราะงั้นเราคิดว่าถ้าลองแบงค์ใหญ่ถ้าไม่เอา BBL ก็เป็น SCB ที่ดูมีความมั่นคงนะครับครับเดี๋ยวต้องรบกวนคุณธีรวุฒิขยับไมค์ให้นิ่งๆนิดหนึ่งนะครับพอดีมีเสียงเข้ามาในไมค์นะครับเดี๋ยวมาดูหุ้นของ BBL ที่แนะนำกันต่อเลยนะครับวันนี้ BBL ราคาอยู่ที่107บาทนะครับถ้าหากว่าจะเข้าไปซื้อเข้าไปสะสมการรอที่ราคาเท่าไหร่ดีครับครับผมเชื่อว่ารอบที่รอบนี้ที่ตกใจเนี่ยโลสุดอยู่ประมาณสัก105นะครับเราคิดว่าถ้าเกิดตลาดลงมาอย่างนี้ราคาหุ้นยังไม่ทำโลเนี่ยคิดว่าตรง105ก็จะเป็นจุดรับที่แข็งแรงระดับแรกนะครับสามารถจะซื้อได้มีน้ำหนักด้วยนะครับอาจจะไม่ต้องถึงกับว่าซื้อ 100% อาจจะซื้อได้ถึง 50-60% ตรงนี้แล้วก็อีกทีนึงก็คือใกล้ๆ100บาทคือประมาณ 99-100 บาทนะครับครับเป้าหมายครับที่จะขาย BBL ถ้าถือไว้นะฮะมองเชิงเทคนิคยังไงหรือว่าเชิงพื้นฐานยังไงครับถ้ามองในเชิงเทรดดิ้งนะครับเก็งกำไรเนี่ยเราจะมองอยู่ประมาณโซน120-123บาทแถบนั้นน่าจะเป็นคนจุดที่สามารถเล่นรอบขายทำกำไรออกได้นะครับครับมาดูหุ้นที่ต้องระมัดระวังในช่วงนี้หน่อยครับถ้าหากว่ามีอยู่อาจจะอันตรายหรือว่าถ้าลงมาตอนนี้อย่าเพิ่งรีบเข้าไปซื้อมีกลุ่มไหนบ้างครับครับเราเชื่อว่ากลุ่มที่อาจจะต้องมีความเสี่ยงในระยะสั้นนี่คือกลุ่มพลังงานน้ำมันนะครับเพราะทุกครั้งเนี่ยเวลาสื่อหรือตลาดโลกเล่นเรื่องของการชะลอตัวของเศรษฐกิจรุนแรงเนี่ยราคาน้ำมันจะตอบสนองในเชิงลบนะครับเพราะนั้นเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังตัวสผ.นะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเก็งกำไรเรื่องของราคาน้ำมันดีดกลับขึ้นมาต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นอาจจะต้องมีโอกาสที่จะถูกเขาเรียกว่าถูกขายทำกำไรออกมารุนแรงสำหรับตัวสสพนะครับครับหุ้นที่มีการเก็งกำไรมาในช่วงนี้ครับอย่าง STA ทั้งซูเปอร์หรือว่าหุ้นที่พุ่งขึ้นมาร้อนแรงช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยจังหวะเริ่มย่อมาแล้วแนะนำยังไงดีครับครับอย่าง STA แน่นอนก็ยังต้องอาจจะยังลงไม่ได้ในช่วงนี้เพราะว่าตัวบริษัทลูกที่จะเอาเข้าตลาดก็ยังถือว่าเป็นหุ้นที่มีความต้องการร้อนแรงอยู่แต่ว่า STA คิดว่าอาจจะยังพอที่จะถือหรืออาจจะเก็งกำไรรอรับลูกหุ้นที่จะเข้าตลาดหุ้นลูกบริษัทลูกที่เข้าตลาดได้นะครับส่วนซูเปอร์หรือพวกนี้อาจจะต้องระวังเพราะอย่างที่พูดไปว่าหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเวลาหมดรอบเนี่ยมันจะถูกทิ้งตัวออกมาแล้วนะครับก็อาจจะยังไม่แนะนำในช่วงนี้ในแง่ของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับครับหุ้นกลุ่มปล่อยสินเชื่อฮะวันนี้ก็โดนแรงขายออกมาจริงก็กดดันกันมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วนะฮะครับผมหุ้นกลุ่มสินเชื่อเนี่ยมีสองส่วนนะส่วนแรกคือเรื่องของเรกูเลเตอร์ที่มีการปรับเรื่องของดอกเบี้ยที่ลูกเขาจะคิดกับขั้นสูงที่จะคิดให้ที่กับลูกค้าได้เนี่ยลดลงนะครับอันที่สองก็คืออาจจะกังวลเรื่องของหุ้น APL จริงๆถ้าเราติดตามพฤติกรรมของหุ้นกลุ่มนี้ปล่อยสินเชื่อสะดวกซื้อเนี่ยสะดวกก็เรียกนะจำนำเล่นในพวกนี้เนี่ยมี NPL น้อยมากนะครับเราคิดว่าในมุมนั้นเนี่ยไม่น่ากังวลเท่าไหร่แต่มุมกังวลในเชิงของการเทคโปรฟิตระยะสั้นมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดนักลงทุนที่ไม่ได้คิดว่าจะเล่นรอบผมคิดว่ากลุ่มนี้ก็ยังพอดูที่จะแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยลิสซิ่งหรือสวัสดนะครับยังสามารถที่จะถือถ้าเกิดลงมาแรงๆเนี่ยอาจจะเข้ามาเก็งกำไรได้ซ้ำเข้าไปเก็งกำไรรอบใหม่ได้ด้วยนะครับสำหรับทั้งสองตัวนะครับครับสุดท้ายนี้ครับถ้าหากว่านักลงทุนอยากจะกระจายความเสี่ยงอยากจะกระจายการถือหุ้นหน่อยนะครับนอกจากกลุ่มแบงก์อย่าง BBL ที่แนะนำไปแล้วมีกลุ่มอื่นกลุ่มไหนบ้างที่ยังพอจะเข้าไปสะสมได้เพื่อที่จะไม่เสียหายเวลาที่ลงมาพร้อมๆกันนะครับครับส่วนใหญ่เนี่ยว่าจังหวะตลาดขาลงเนี่ยกลุ่มที่จะถูกเอามาพักเงินหรือว่ากระจายความเสี่ยงมักจะเป็นกลุ่มสื่อสารนะครับซึ่งกลุ่มสื่อสารเนี่ยผลประกอบการจะไม่ค่อยผันผวนด้วยนะครับเราก็มองว่าอย่าง Advanced Intact เนี่ยน่าจะเหมาะสมที่จะสามารถเอาไปวาง allocate port เพื่อให้มี dividend support ที่สูงหน่อยได้นะครับมันก็มองว่าเป็นกลุ่มสื่อสารอย่าง Advanced อย่าง Intact ที่สามารถที่จะประคอง port ตอนนี้ไปได้นะครับได้เลยครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณธีรวุฒิกานิภากุลนะครับจาก CGSCIMB ประเทศไทยครับแนะนำช่วงนี้ตลาดเริ่มเห็นการย่อตัวลงมาแล้วคนที่รออยู่นะครับประมาณ 1,300 จุด 1,280 จุดเนี่ยก็สามารถเข้าไปทยอยซื้อเข้าไปสะสมได้แต่อย่างนั้นก็ตามแนะนำนะฮะว่า
ค่อยๆแบ่งไม้ค่อยๆแบ่งเงินไปเข้าไปซื้อตามสัดส่วนที่วางไว้เพราะช่วงนี้เนี่ยมีแรงกดดันเข้ามาจากปัจจัยพื้นฐานนะครับโดยเฉพาะยิ่งการออกมาปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นเป็นกันทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็หุ้นเด็ดที่แนะนำวันนี้นะครับแนะนำหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์อย่างหุ้นของ BBL เนี่ยมีพื้นฐานแข็งแกร่งนะฮะปัจจัยที่เข้ามากดดันเป็นปัจจัยเพียงแค่ระยะสั้นเท่านั้นครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนนะครับในช่วงหน้ามาดูกันต่อนะครับกับแนวโน้มทิศทางการเติบโตแล้วก็เรื่องของการทำประกันด้วยนะครับพักกันสักครู่เดียวครับ